ระวังมิจฉาชีพบนเครื่องบินนะครับแต่ก่อนผมก็ไม่นึกว่ามิจฉาชีพมันจะขึ้นมาบนเครื่องบินได้จากพันทิปนะครับแล้วก็รูปถ่ายเขาด้วยขอบคุณมากครับเป็นเที่ยวบินที่บินไปต่างประเทศเจ้าหน้าที่บนเครื่องก็ประกาศแล้วแหละให้ระวังคนขโมยของนะครับเขาก็ไม่คิดว่ามันจะมีจริงสุดท้ายพอไปถึงปลายทางนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นมาบนเครื่องครับแล้วก็จับโจรไว้พยานที่เห็นเหตุการณ์ก็คือเจ้าของกระเป๋านั่นแหละครับคือโจรมันจะทำยังไงรู้ไหมครับบนเครื่องบินก็คือมันจะทำเป็นไปค้นกระเป๋าตัวเองนั่นแหละไปหากระเป๋าตัวเองแล้วก็ค้นกระเป๋าคนอื่นด้วย1ถ้ามันเห็นทรัพย์สินของมีค่านะครับมันก็จะหยิบเอาเลยมันไม่มีใครสังเกตใช่มั้ยครับบนเครื่องบินเนาะหรืออีกอย่างนึงมันก็มีพวกแบบเหมือนแฮนด์เฮลครับแฮนด์เฮลก็คือถือได้เนาะเครื่องอ่านบัตรเครดิตนะครับถือได้แล้วมันก็ไปรูดดึงบัตรเครดิตออกมาแล้วก็รูดปัจจุบันหนักกว่านั้นนะครับปัจจุบันเป็นแบบสแกน RFID ที่ผมเคยบอกนะครับติดเฉยๆเอาเครื่องไปแตะใกล้ๆนะครับติดตรงไหนที่สมมติบัตรเราเก็บไว้ข้างหน้ากระเป๋าใช่ไหมครับแล้วมันเดาว่าน่าจะอยู่ตรงนี้มันก็เอาเครื่องนั้นน่ะไปสแกนติดแล้วก็อ่านค่าของบัตรเรานะครับแล้วก็ไปทำบัตรปลอมรูดบัตรเราได้ระวังด้วยนะครับเพราะงั้นกระเป๋ากัน RFID ยังสำคัญครับแล้วก็กระเป๋าพกของผมนี่ผมจะพกเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะครับแล้วเก็บพวกพาสปอร์ตเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตอยู่ในนั้นหมดเลยนะเอกสารสำคัญนะครับระวังไว้นะครับเพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะครับ